วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้โนอาอยู่ที่ WTA ครับเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้โนอาก็อยู่กับอาจารย์นพดลพลเพชรอีกครั้งหนึ่งนะครับมีคุณผู้ชมทางบ้านนะครับดูในรายการของเราแล้วก็ฝากข้อความไว้นะฮะในอินบ็อกซ์สอบถามมาว่าในกรณีการเสพข่าวเฟกนิวในโลกออนไลน์นี้มีกระบวนการความผิดทางกฎหมายอะไรบ้างครับอยากอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมคืออาจารย์อยากจะบอกทุกท่านว่าเวลาข่าวในแต่ละครั้งที่ออกไปนะครับที่สังคมปัจจุบันที่เขาเรียกว่าข่าวเฟกนิวนี่แหละครับคุณโนอาคือเราต้องดูข้อมูลตัวนี้ด้วยว่าข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลที่เป็นเท็จนำเข้าสู่ระบบตามกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือเปล่าครับถ้ามันเป็นข้อมูลนั้นเป็นเท็จเข้าสู่ระบบนี่หมายความว่ามีความผิดอาญาทางมาตรา16นะครับซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับและท่านที่เมื่อเราได้เสพข่าวดังกล่าวแล้วนำไปแชร์ต่อนี่เท่ากับว่าท่านเป็นผู้สนับสนุนด้วยนะครับระวังนิดนึงครับตรงนี้นะครับครับตอนนี้นะฮะก็ในสถานการณ์โควิดเมืองไทยก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องนะครับในฐานะที่อาจารย์นพดลก็เป็นผู้ใหญ่ในวงการตรงนี้อยากฝากให้กำลังใจถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นนักรบชุดขาวนะครับที่ดูแลผู้ป่วยที่ติดโควิดตรงนี้ครับอยากให้กำลังใจนิดนึงครับคือจริงๆแล้วเราเห็นว่าถ้ามันเหตุการณ์ที่มันเกิดโรคระบาดขึ้นมาบุคคลมันมีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ทำงานอยู่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังมากเลยก็คือกลุ่มของแพทย์นะครับครับหรือสาธารณสุขทั้งหลายทุกท่านที่มีส่วนร่วมนะแต่จริงๆแล้วคนโดยสังคมปัจจุบันนะคนในประเทศเราบางครั้งเราไปมีความหวังที่จะพึ่งพาแพทย์อยู่ตลอดจริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่เป็นความคิดที่ถูกต้องนะครับคุณโนอาถามว่าเราต้องมีมโนสำนึกและเราต้องรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมดังนั้นถามว่าต้องทำไมหนึ่งเราต้องป้องกันตัวเอง อย่าให้มันเกิดโรคร้ายเข้ามาสองถ้าเราเป็นแล้วเราอย่าไปคลุกคลีกับสังคมแล้วอย่านำพาหน้าตัวเนี้ยไปเข้าสู่กับบุคคลอื่นต่อไปครับคุณนัวได้ครับครับขอบคุณอาจารย์นนท์มากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ